ผมจะใช้ AN8002 ในการเทียบอีกตัวหนึ่งสำหรับรุ่นนี้ย่านมิลลิแอมให้เสียบที่ช่องโว้ถ้าสายโพรบสีแดงไปเสียบที่รูแอมเหมือนมิเตอร์ทั่วไปค่าที่วัดได้จะเพี้ยนทันทีครับเอาดีเทคเตอร์ไปที่ย่านมิลลิแอมแล้วก็ทำการวัดได้เลยครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ